สนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพรสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยดูแลรูปร่างด้วย5ขั้นตอนการทำงานอัจฉริยะดักจับปล่อยปรับและลดการันตีการเห็นผลจริงด้วยดาราสาวคุณแม่ลูกหนึ่งป้อยปานวาดใช้สลินเอ็กซ์เพรสเป็นคอสเจ้าสาวและคอสหลังคลอดวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษสลินเอ็กซ์เพรสโปรแกรม2เดือนปกติราคา 10,000 บาทลดเหลือเพียง 2,500 บาทเท่านั้นแต่สำหรับ10สายแรกแถมฟรีสร้อยกังหันดูดซับจากฮ่องกงมูลค่า 3,000 บาทโทร1577หรือ02-290-0929จะส่งฟรีทั่วประเทศกับช่วงที่2ของข่าวแสนกลนะครับกับการติดตามเรื่องของพรบ 2.5 ล้านล้านนี่นะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องราวของโครงการรับจำนำข้าวนะครับที่คุณเกียรติสิทธิอมรนะฮะก็เป็นคนแรกที่อภิปรายนะครับบอกว่าเรื่องนี้เป็นการหลอกชาวนาและก็ประเทศให้เสียผลประโยชน์มีแต่คนได้ประโยชน์คือโรงสีนะฮะมีหลายโรงที่รายได้เพิ่มขึ้นหลายร้อยล้านนะฮะรถหรูซุปเปอร์คาร์เนี่ยกลายเป็นสินค้าขายดีในประเทศไปแล้วลูกหลานโรงสีทั้งนั้นเลยที่ไปซื้อมาหลายสิบคันอาจารย์เห็นด้วยเห็นต่างยังไงครับคืออย่างนี้นะใครรวยใครไม่รวยพี่ไม่รู้ครับแต่ประเทศขาดทุนนะพี่รู้โดยตรรกะแล้วยังไงมันก็กำไรไม่ได้ครับคือเราหลีกเลี่ยงการที่รัฐจะเป็นคนซื้อข้าวจากชาวนาครับเพราะตรงนั้นนะผิดประโยชน์FTO แน่ๆครับนะ World Trade Organization เขาไม่ยอมแน่ๆอะไรทุกคนซื้อเพราะว่าเป็นการซื้อสูงกว่าราคาตลาดครับมันจะเข้าขาย Direct Subsidy คือการเขาก็เรียกว่ารับจำนำเวลาคนเอาของไปจำนำเนี่ยถามว่าราคาที่เขาได้เนี่ยมันเท่ากับราคาที่เขาซื้อมาไหมครับมันต้องต่ำกว่าราคาที่ซื้อมาเราซื้อทองมาบาทละ 20,000 สมมุตินะก่อนนี้ต้องจำนำ 18,000 หรือ 16,000 อะไรทั้งนั้นเหล่านั้นครับแต่นี่ปรากฏว่าราคาข้าวขายไม่ถึง 15,000 ครับแต่เขารับจำนำ 15,000 ครับนะแล้วถามข้าวราคาเท่ากันไหมไม่เท่า มันมีข้าวหอมมะลิมีข้าว 5% มีอะไรเยอะแยะครับแต่เขารับจำนำข้าวทุกเมล็ดครับไม่ต้องคำนึงถึงคุณภาพใดๆครับในราคา 15,000 ครับนะครับทีนี้ข้อแรกเนี่ยจำนำในราคาเท่ากันไม่ใช่ละอันที่2จำนำ 15,000 ก็ไม่ใช่ละครับนะครับอันที่3การจำนำเนี่ยมันต้องมีดอกเบี้ยใช่ไหมครับคนที่จำนำต้องมีดอกเบี้ยใช่ไหมต้องเอาดอกเบี้ยไปให้ละครับแล้วมันต้องมีเวลาว่าถ้าเกิดไม่ส่งดอกเบี้ยอะไรต่างๆเนี่ยครับของมันจะขาดใช่ไหมใช่แต่อันนี้เนี่ยเมื่อคุณรับจำนำสูงกว่าราคาตลาดมีใครจะไปไถ่ถอนไหมครับไม่มีเมื่อไม่มีใครไปไถ่ถอนรัฐก็ได้แต่จ่ายเงินรับเอาไว้รับเอาไว้รับเอาไว้นะคะทีถ้ารัฐจะขายในราคาที่เองรับจำนำขายได้ไหมคำตอบคือไม่ได้ครับเพราะมันแพงดังนั้นถ้าเกิดจะขายให้ได้ก็ต้องขายราคาต่ำกว่าที่รับจำนำไว้ครับขาดทุนไหมขาดทุนนอกจากขาดทุนจากราคาซื้อราคาขายแล้วเนี่ยนะคะครับซึ่งดูเหมือนตอนนี้แว่วๆว่า 200,000 กว่าล้านแล้วนะครับแล้วค่าบริหารล่ะใช่ไหมต้นทุนของการเก็บการเก็บการบริหารรักษานั่นเป็นค่าบริหารเนี่ยครับเมื่อปลาเข้าไปแล้วเนี่ยจาก 260,000 เนี่ยมันอาจจะกลายเป็น 300,000 แล้วนะครับแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อยังไม่ขายเพราะมันขายไม่ได้ครับเก็บเอาไว้ครับข้าวมันเป็นสิ่งที่เสียหายได้หมอดกินเน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ครับค่าเสียหายตรงนี้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นพี่มั่นใจใครรวยไม่รู้พี่ไม่อยากกล่าวหาใครครับแต่พี่เอาเป็นว่าประเทศไทยอ่ะขาดทุนแน่นอนมีคนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยจะขาดทุน 60,000 ล้านขึ้นไปก็จะลาออกตอนนี้มันปลายเป็น 200,000 กว่าแล้วเอาคนนั้นแกไม่มาสภาครับแกเลยไม่ต้องลาออกคือนี่ 200,000 กว่านี่เฉพาะที่แบบตรงๆจากราคาซื้อราคาขายนะครับยังไม่มีค่าบริหารนะครับยังไม่มีข้าวเน่าข้าวหมดกินนะครับแต่จริงๆเนี่ยคำพูดบอกว่าถ้าขาดทุนเกิน 60,000 ล้านจะลาออกเนี่ยมันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วครับเมื่อคุณบริหารประเทศคุณวางนโยบายเนี่ยคุณจะวางนโยบายขาดทุนได้ไงมันไม่ใช่
ครับถ้าคุณรับจำนำมาแล้วคุณขายขาดทุนนี่เท่ากับคุณกำลังเอาเงินภาษีอากรเนี่ยนะครับครับไปรับซื้อข้าวจากชาวนาหวังคะแนนนิยมจากชาวนาครับนะคะแต่คุณเสี่ยงกับเอาประเทศเข้าไปโดน WTO เล่นงานครับแล้วคุณกำลังใช้เงินภาษีอากรของคนภายในประเทศเนี่ยไปชดเชยในส่วนนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ถูกอย่างแน่นอนนะฮะแต่คนที่ออกมาบอกว่าขายข้าวขาดทุนไป 200,000 กว่าล้านเนี่ยนะฮะรองปลัดกระทรวงการคลังตอนนี้ก็เห็นได้ข่าวว่าโดนเด้งถูกย้ายแล้วย้ายไปเป็นแม่บ้านไปดูความสะอาดสะอ้านดูอะไรต่างๆครับไม่ต้องไปทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวที่มันชัดเจนแล้วประเทศไทยนี่อยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะครับอ้าวไปดูคุณหมอวรงค์กันหน่อยนะคุณหมอวรงค์บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับก็มีทางอคสองการคลังสินค้าที่มีนายกิติรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นเนี่ยจำหน่ายข้าวให้โรงสีวรโชควรลักษณ์จังหวัดลพบุรีนะฮะก็จะมีเสียเปียกที่เป็นเจ้าของตันละ 15,000 เนี่ยนะฮะขายไปตันละ 5,700 นะครับแล้วเสียเปียกเนี่ยก็ไปขายต่อให้กับโรงสีกำแพงเพชรตันละ 12,000ก็กำไร 6,300 บาทต่อตันมีคนรวยแล้วนะอันนี้มีคนรวยแล้วเมื่อกี้บอกพี่ไม่รู้ว่ามีใครรวยหรือเปล่าพี่รู้แต่ประเทศขาดทุนอ่ะครับคือถ้าเราจำนำ 15,000 แล้วขาย 5,700 ใช่ไหมครับขาดทุนแล้วก็ขาดทุนไป 10,000 เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงอาจารย์หมอวรงค์กันหน่อยนะครับโอเคครับคือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ยุคคุณกิติรัตน์เป็นรัฐมนตรีจนถ้ามาถึงยุคคุณบุญทรงวันนี้เราพยายามจะโยงให้เห็นถึงตัวละครสำคัญที่มีอำนาจเต็มในกระทรวงพาณิชย์ก็คือคุณหมอวีรวุฒิวัจนะภูกะซึ่งในส่วนรายละเอียดเราพูดในสภาไปแล้วว่าสุดท้ายแล้วเขาก็คือคนของเสี่ยเปียงแล้วก็บังเอิญดันที่หลักฐานเรื่องรถโฟล์กสวาเก้นสีดำทะเบียนฮอนฮูกทอทง20กรุงเทพมหานครแล้วก็คุณหมอวีรวุฒิเมื่อเข้ามาทำงานในกระทรวงพาณิชย์ผมคุยกับข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เขาบอกคนนี้ของจริงหมดคุยกับกลุ่มพ่อค้าข้าวเขาบอกคนนี้ของจริงหมดทำให้เราสืบคนเพิ่มเติมจนรู้ว่าคุณบุญทรงคุณยิ่งรักผมใช้จุดไข่ปลาก็สะท้อนให้เห็นว่าแทบจะไม่มีอำนาจในการสั่งการเท่าไหร่แต่คนที่มีอำนาจในการสั่งการก็คือเสี่ยเปียงเพราะเขาต้องไปพบกันที่บ้านในซอยนางนี้ว่า13ลาดพร้าว71แล้วก็ข้อมูลต่างๆก็มาจากคนในกระทรวงพาณิชย์ที่แจ้งให้เรามางั้นในเมื่อคนนี้มีอำนาจเต็มการระบายข้าวหลักๆคนนี้ก็จะเป็นคนวางแผนนะฮะก็ออกมาคุณหมอวรงค์แกก็ถือชาร์ตนะฮะที่ทางอาจารย์ได้ดูอยู่ตอนนี้นี่จนเราต้องพูดก่อนนะครับว่าเรากำลังนำเอาสิ่งที่หมอวรงค์พูดในสภามานะครับหมอวรงค์ก็ได้รับการคุ้มครองนะเดี๋ยวพูดในสภาครับเราเองก็ได้บอกว่าเออเนี่ยรายงานสิ่งที่เขาพูดกันครับเอางั้นแหละจะมาฟ้องเราสีสัวไม่ได้ไม่ได้นะครับนะฮะหมอวรงค์บอกว่าคือเสียเปียงเนี่ยนะฮะคนแดนไกลหรือนายใหญ่นะครับพูดในต่างประเทศว่าถ้าเกิดว่าต้องการซื้อข้าวจากไทยเนี่ยให้ติดต่อผ่านเสียเปียงคนนี้คนเดียว uh-huh. นะฮะแล้วก็เสียเปียงนี่ก็จะมีหมอโด่งนี่นะฮะหมอวีรวุฒิเนี่ยนะฮะ uh-huh. เป็นคนที่จัดการซึ่งก็จะจัดการเป็นคนประสานจากทางนายกยิ่งลักษณ์แล้วก็คุณบุญทรงรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์นะฮะก็ออกมาเป็นคือความหมายของเส้นไข่ปลาหมอวรงพูดเมื่อกี้ บอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีอำนาจเหนือคนคนนี้นะใช้คำว่าคนคนนี้ก็แล้วกันนะเพราะคนคนนี้เขาฟังคนจากแดนไกลครับแล้วก็เชื่อว่าคนแดนไกลก็มีอำนาจมากกว่าสายด้านนี้ครับนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจากราคาที่คุยกันตรงนั้นมันก็ต้องมีคนรวยแล้วล่ะเพราะว่าราคามันต่างกันมากครับแล้วมันห่างกันขนาดนี้เนี่ยจริงๆแล้วรัฐบาลมีเหตุผลเพียงพอในการที่จะต้องขายข้าวในราคา 5,000 กว่าบาทมั้ยฮะคือไม่มีใครทำอะไรแล้วขาดทุนน่ะถ้าขาดทุนทำทำไมล่ะก็มันขายไม่ออกมันจะต้องระบายแล้วฟังขึ้นแล้วรู้ว่ามันจะขายไม่ออกแล้วรับจำนำแม้ทำไมอ่ะครับแล้วการรับจำนำแพงกว่าราคาตลาดเนี่ยทำทำไมอ่ะถ้าเกิดคุณถ้าคุณเป็นคนสติดีแล้วก็ตั้งใจดีไม่ได้มีอะไรแอบแฝงไม่ได้มีความตั้งใจอะไรที่มันแตกต่างไปจากการที่จะดูแลชาวนาครับมันเห็นชัดว่านี่เป็นเรื่องของประชานิยมแต่ในขณะเดียวกันไอ้การขายแบบนี้มันไม่ใช่ประชานิยมอย่างเดียวแล้วมันเหมือนกับเป็นลู่ทางในการให้คนมาทำมาหากินแล้วสร้างความร่ำรวยแล้วเราไปดูความร่ำรวยตรงนี้ถูกแบ่งปันไปที่ไหนอย่างไรบ้างจำนำ 15,000 ขาย 57,000 ขาย 5,700 แล้วคน 5,700 ไปขายต่ออีกทีเนี่ย 12,000 แค่นี้เราก็รู้แล้วว่าถ้ารัฐไม่ได้ขาย 57,000
ข้ามาที่12,000รัฐขาย12,000ก็ขาดทุนอย่างน้อยก็ 3,000 แล้วถูกไหมคะครับ15,000กับ12,000ครับนั่นก็แย่แล้วนะฮะนั่นก็แย่แล้วครับแต่ปรากฏว่าขายเพียงแค่57ครับส่วนต่างระหว่าง57กับ15,000เนี่ยนะมันปาเข้าไปเกือบ10,000นะครับเป็น 9,000 กับ300แล้วนะครับแล้วถ้าเกิด1ยูนิตถ้า 9,300 ถ้ามัน10ยูนิตล่ะถ้ามัน100ยูนิตล่ะถ้ามัน 1,000 ยูนิตล่ะถ้ารับจำนำกันไว้ขนาดนี้ทั้งนาปรีนาปรังเนี่ยทั้งฤดูนั้นฤดูนี้เนี่ยถามว่าทั้งหมดตอนนี้เก็บไว้กี่ตันเขาก็ไม่บอกเหมือนกันว่ากี่ตันครับขายใครเขาก็ไม่บอกครับ G2G ก็พูดได้แค่นั้นครับประเทศไหนใครจะซื้อทำสัญญาอะไรกับใครเขาทำเหมือนเป็นความลับสุดยอดอย่างกับเป็นเพศเป็นรหัสไขเซฟซึ่งในนั้นมีโคตรมหาเพชรอยู่อย่างนั้นแหละครับทำไมมันจะบอกไม่ได้ใครอยากจะซื้อจากเราก็มีคนบอกแล้วก็เด้งไปเป็นแม่บ้านแล้วตอนนี้อาจารย์เออดีละไอ้ภาพเนี้ยประชาชนลองดูเอาไว้แล้วก็ลองดูนะว่าถ้าสมมติมีการพิปรายไม่วางใจอีกรอบหนึ่งรูปนี้มาเนี่ยนะคะครับสสซีกรัฐบาลจะเอาข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการตัดสินใจยกมือหรือจริงๆฟังก็ช่างไม่ฟังก็ช่างยังไงก็รู้อยู่แล้วต้องยกยังไงครับพูดถึงประเด็นของคุณกิติรัตน์กันหน่อยก็แล้วกันนะฮะเราก็ทราบว่าก่อนที่คุณกิติรัตน์จะมารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีคลังเนี่ยแกเองเนี่ยก็เป็นคนที่รัฐมนตรีพาณิชย์ฮะรัฐมนตรีพาณิชย์มาก่อนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถพอสมควรในเรื่องของเศรษฐศาสตร์ตลาดหุ้นเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็เชื่อว่าจริงๆแล้วแกน่าจะมองออกว่าอะไรที่ทำได้ขาดทุนหรือว่าอะไรที่ทำไม่ได้แล้วขาดทุนจนกระทั่งต้องไปสัญญิงสัญญาว่าถ้าเกิดว่าขาดทุนเกิน60,000 ล้านจะต้องลาออกเนี่ยตอนนี้มันเกิดไปเยอะแล้วครับที่จริงเนี่ยเป็นกระทรวงพาณิชย์ครับไม่ใช่กระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเป็นกระทรวงที่อาจจะต้องมีหน้าที่สงเคราะห์คนเนี่ยครับถ้าทำอะไรขาดทุนบ้างคงไม่เป็นไรครับแต่กระทรวงพาณิชย์ไม่ได้มีหน้าที่สงเคราะห์ใครนะครับกระทรวงนี้มีหน้าที่ทำมาค้าขายให้ได้กำไรนะเพราะถ้าเกิดรับจำนำมา15,000จะเอาไปขายแค่ 5,700 เนี่ยถามว่ามันต้องทำขนาดนั้นเชียวหรือคือราคาที่จำนำเนี่ยมันต่างจากราคาตลาดอยู่แล้วแต่แค่ลดลงมาเท่ากับราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาตลาดนิดหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะขายได้แล้วแล้วทำไมถึงต้องเอาไปลดถึงขนาดนั้นครับและคนที่ซื้อไป 5,700 ยังมีปัญญาไปขายได้ 12,000 อีกเนี่ยก็แสดงว่าจริงๆถ้าเกิดรัฐขายตรงไปยังคนที่มาซื้อ12,000เนี่ย รัฐก็จะไม่ขาดทุนขนาดนั้นนะครับคือ15,000กับ12,000นี่มันขาดทุนแค่ 3,000 นะครับแต่15,000กับ 5,700 เนี่ยนะมันขาดทุนตั้ง 9,300 ครับแล้วตกลงเราจะขาดทุน300หรือเราจะขาดทุน 9,300 นี่มันระเบิดระเบ้อเลยนะเศร้าใจอ่ะครับนะแต่เชื่อเถอะหมอรองพูดดีสักแค่ไหนยังไงก็ตามข้อมูลแกไม่มีทางได้เข้าไปในสมองของสสซีกรัฐบาลเพื่อในการพิจารณาครับและสิ่งที่ทางพรรคฝ่ายค้านท้วงติงอีกเรื่องนึงนะฮะในส่วนของรัฐมนตรีคลังก็คือในส่วนที่ควรจะทำนะฮะคุณกรเนี่ยนะฮะก็เป็นตัวแทนของสสพรรคประชาธิปัตย์นะครับก็รวมรายชื่อสสได้131รายชื่อยื่นพิจารณาถอดถอนคุณกิตติรัตน์นะฮะก็ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับที่ไม่ดำเนินตามกฎหมายโครงการกองทุนการออมแห่งชาติเขาทำอะไรอยู่ท่านก็อย่างที่บอกอะว่าเมื่อเราเป็นรัฐมนตรีเรามีหน้าที่รับผิดชอบในบางเรื่องครับแล้วถ้าเรื่องนั้นมันกำลังเป็นปัญหาแล้วเราไม่รับผิดชอบเราก็จะโดนฟ้องว่าเราเนี่ยไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติครับสิ่งที่ควรจะประพฤติสิ่งที่ควรจะปฏิบัติครับแต่อย่างที่คุณถามมาบอกว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีการคลังท่านก็น่าจะรู้อะไรท่านจบเศรษฐศาสตร์มาท่านมีความรู้รัฐศาสตร์ครับแต่บรรยากาศของการทำงานพรรคนี้เนี่ยที่เราเคยพูดกันมาตั้งแต่สมัยเลือกตั้งผู้ว่าก็คือใครที่อยู่พรรคนี้เนี่ยสุดท้ายไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายหรอกทำตามนายใหญ่สั่งก็พอครับไม่ต้องคิดเขาบอกให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายไม่ต้องคิดว่าซ้ายดีหรือขวาดีครับเขาบอกให้เดินหน้าเขาบอกให้หยุดอยู่กับที่ก็ทำไปตามนั้นครับไม่ต้องมานั่งคิดว่าเดินหน้าได้อะไรถอยหลังได้อะไรเขาสั่งให้เดินหน้ามันได้อะไรมันเสียอะไรก็จะมาเดินมันไปครับนี่คือวัฒนธรรมการเมืองที่ทำให้เรามองว่าระบบรัฐสภามันล่มแล้วล่ะ
ครับเพราะว่าสสไม่เคยได้ใช้ข้อมูลในการถกอภิปรายมาใช้ในการที่จะพิจารณาว่าจะลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างไรครับแต่มันจะมีข้อมูลเนี่ย one piece two piece เนี่ยเป็นแค่ชิ้น2ชิ้นเนี่ยนะครับแล้วเอามากำหนดกันครับว่าจะต้องโหวตอย่างนั้นต้องโหวตอย่างนี้เราเคยเห็นการแตกข้อไหมล่ะไม่มีนะสมัยก่อนคะแนนแตกไปบ้างเนี่ยเพราะยังมีภูมิใจไทยนะจะบอกให้รู้ด้วยครับที่อาจจะประเภทเข้าไปโหวต for ไม่ได้โหวต against แต่ถ้าในลำพังในฝ่ายของคนที่ร่วมรัฐบาลอยู่ในเวลานี้เนี่ยไม่มีใคร against อ่ะคืน against ขึ้นมาเขาสืบเลยนะครับเขาสืบเลยใครคือคนที่ทำให้คะแนนหายไปข่าวหน้าไม่ส่งข่าวหน้าไม่ส่งครับนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของงบวิจัยนะฮะที่หายไป 20% จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ